ใช้งาน AI โมเดล Speech to Text แปลงเสียงพูดเป็นข้อความได้ง่ายๆผ่าน API มาเริ่มต้นทำไปด้วยกันเลยค่ะเริ่มจาก Sign In เพื่อเข้าสู่หน้าระบบ AI Cloud Platform ก่อนเลยนะคะจากนั้นคลิกที่เมนู AI Marketplace โมเดลสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานและเรียกใช้งานผ่าน API Key เลือกที่โมเดล Speech to Text แล้วกด Subscribeโมเดลที่เราเลือกก็จะเข้าไปเก็บอยู่ในเมนู Library ซึ่งคุณสามารถเลือกผูก API Key เข้ากับ Product ต่อหรือจะเลือกกลับมาทำภายหลังก็ได้ค่ะเมื่อกดปุ่ม Manage API Key แล้วระบบก็จะให้เลือก API Key ที่ต้องการใช้หรือสามารถสร้าง API Key ใหม่โดยการกดที่ปุ่มบวก New API Key ทำการตั้งชื่อและคลิกปุ่ม Create ค่ะกดปุ่ม Use this API Keyเพื่อเริ่มผูก API Key เข้ากับ Product เมื่อเข้ามาที่หน้า Library จะเห็นโมเดลที่ได้ผูกกับ API Key เรียบร้อยแล้วขึ้นสเตตัสว่า Running แปลว่าโมเดลนี้พร้อมใช้งานแล้วค่ะวิธีนำไปใช้ให้คลิกที่ View Detail จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของโมเดลและสามารถทดลองใช้งานได้จากนั้นกดที่ How to call the API จะมีตัวอย่างวิธีการเรียกใช้โมเดลไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของคุณได้ด้วยโค้ดแบบต่างๆทั้ง API, Curl, Python และ JavaScript โดยโค้ดสำคัญที่ต้องใช้คือ 1. API URL ให้ copy ไปวางไว้ในโปรแกรมของคุณโดยสามารถทดสอบการยิง API key ผ่านโปรแกรม Postman ได้ค่ะ 2. Header ที่ระบุ X API key จะเป็นส่วนที่ให้ copy API key จากในเมนู API key ด้านซ้ายมือแล้วนำมาแทนค่าใน value ของ X API key 3. body เป็นส่วนที่ใช้บอกว่า input สำหรับโมเดล speech to text คืออะไรเราจะส่ง body type เป็น form data โดยมี key ที่ชื่อว่า files และตัว value ก็จะเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงเสียงเป็นข้อความค่ะวิธีใช้โปรแกรม Postman เพื่อทดสอบ speech to text API เมื่อเข้ามาที่โปรแกรม Postman คลิกที่ปุ่ม new เลือก HTTPเพื่อสร้างการทดสอบยิง API key สำหรับข้อมูลที่เราต้องใช้ในการทดสอบจะมี3อย่างค่ะมาเริ่มที่อันแรกคือ URL ให้ copy API URL จากในระบบ AI Cloud Platform มาวางไว้ที่ช่องใส่ URL จากนั้นเลือกวิธี HTTP Request Method เป็น Post Method อันที่2คือ Headerให้นำ API Key ที่ผูกกับโมเดลในระบบ AI Cloud Platform มาใส่โดยที่ช่อง Key ให้ใส่ X API Key ส่วนที่ช่อง Value ให้นำ API Key มาใส่ในส่วนที่3คือ Body เราจะนำไฟล์เสียงของเรามาใส่ในหัวข้อนี้โดย Speech to Text เราจะเลือกส่งเป็น Form Data ใส่ Key ตัวใหม่ชื่อว่า Files เสร็จแล้วกด Drop Down เลือกชนิดเป็นไฟล์จากนั้นที่ช่อง value ให้เลือกใส่ไฟล์เสียงที่เราต้องการทดสอบเมื่อครบทั้ง3ส่วนเราก็จะส่ง request เพื่อทำการถอดความเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทดสอบแล้วให้คุณพร้อมนำ speech to text ประสานเข้ากับแอปพลิเคชัน